เบลล่าประกาศเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาอัปเดตให้ฟังกันค่ะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตเลยค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีของนักแสดงเบลล่าราณีแคมเปญที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยสาวเบลล่านั้นก็ได้โพสต์รูปภาพและข้อความระบุว่านับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตอีกครั้งที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4จตุธาดิเรกคุณาภรณ์ขอขอบพระคุณมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับโอกาสในครั้งนี้นะคะจอพอลำดับที่21นางสาวราณีแคมเปญตามที่รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4จตุธาดิเรกคุณาภรณ์ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่24พฤศจิกายน2566โดยความเสียสละของท่านในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในกิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีตามพันธกิจหลักเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นมูลนิธิรามาธิบดีขอแสดงความยินดีชื่นชมและยกย่องเชิดชูเกียรติท่านในฐานะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนทั่วทั้งประเทศคุณงามความดีในน้ำใจและแห่งการให้ของท่านจะได้รับการจารึกไว้ตราบนานเท่านานและส่งผลบุญให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากสัพพโรคาพาและอุบัติวันตรายทั้งปวงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดกาลนานขอบคุณค่ะ